ต่ออย่างไรนะคะค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวนี้กันแล้วก็มีการปฏิบัติจริงนะคะว่าเอ๊ะแล้วต่ออย่างไรให้หลอดไฟมันติดมีการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างไรวันนี้นักเรียนบันทึกในใบงานที่คุณครูแจกส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนเขียนในสมุดนะคะเป็นเรื่องราวของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายค่ะค่ะวันนี้พอดีมีภาพของบ้านเอดิสันภาพนี้ไม่มีเป็นค่ะก่อนที่จะพูดถึงการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะเรามารู้จักสัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนอันดับแรกค่ะอันดับแรกนักเรียนใบงานจะอยู่ด้านล่างนะคะภาพไหนไม่มีนักเรียนต้องเขียนเพิ่มทั้งต้นทางปลายทางส่วนปลายทางโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนวังไกลกังวลนักเรียนเขียนสัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้าในสมุดนะคะอันดับแรกค่ะขอที่วิชวลไลเซอร์ค่ะอันดับแรกนะคะอันดับแรกอันนี้เราเรียกว่าทั่วไปเรียกว่าอะไรคะทานไฟฉายทานไฟฉายเนี่ยจะมีสองขั้วด้านบนคือขั้วบวกด้านล่างคือขั้วลบถ้าเราเรียกอย่างหนึ่งก็คือทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเซลล์ไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้าหรือว่าแหล่งจ่ายไฟนะคะจะมีสองขั้วคือขั้วบวกขั้วลบการเขียนสัญลักษณ์แทนเซลล์ไฟฟ้าเขียนอย่างไรนักเรียนดูกลับมาที่สไลด์ค่ะเดี๋ยวจะดูทีละตอนนะคะกลับมาที่สไลด์นี่คือสัญลักษณ์เซลล์ไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟนะคะนักเรียนเขียนเลยค่ะแหล่งจ่ายไฟฟ้าซึ่งก็คือเซลล์ไฟฟ้านั่นเองทั่วไปเรียกว่าฐานไฟฉายนักเรียนเขียนสัญลักษณ์ลงไปให้ครบภาพไม่เรียบร้อยภาพไม่ครบไม่มีขั้วบวกขั้วลบนักเรียนเขียนเพิ่มลงไปให้ชัดเจนนะคะถ้ามีพลาดอยู่แล้วนักเรียนก็เขียนเพิ่มลงไปนักเรียนปลายทางก็เขียนทั้งหมดทั้งเป็นสัญลักษณ์ทั้งความหมายด้วยนะคะเข้าใจไหมคะอันนี้คือจะมีขีดยาวนะคะจะมีเหมือนกับเป็นถนนตรงกลางแล้วก็มีด้านซ้ายเป็นทางแยกนี่นะคะทางแยก3แยกถ้าเป็นขีดยาวก็คือขั้วแทนขั้วบวกขีดสั้นแทนขั้วลบแทนขั้วลบนะคะจะมี2ขีดนี่ให้ดูให้ชัดเจนนะมีขีดยาวขีดสั้นนะคะแนวตั้งนะคะแนวตั้งแล้วก็มีขีดแนวนอนนะคะแนวตั้งขีดยาวแสดงสัญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้าขั้วบวกขีดสั้นเป็นขั้วลบเขียนขั้วด้วยนะคะเวลาเขียนสัญลักษณ์ต้องเขียนให้ถูกต้องเขียนว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าก็คือเซลล์ไฟฟ้านั่นเองต่อไปค่ะทันไหมคะใครยังไม่เรียบร้อยยกมือไม่มีนะตัวต่อไปค่ะขอตัวต่อไปที่วิชวลไลเซอร์นะคะตัวที่นักเรียนเห็นนี้เราเรียกว่าสวิตช์ค่ะสวิตช์ค่ะสวิตช์อันนี้เป็นสวิตช์สำหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นสวิตช์ที่ใช้ในบ้านเรือนเราก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งแต่วิธีการทำงานจะเหมือนกันทำหน้าที่ตัดและต่อวงกระแสไฟฟ้าอันนี้เราสับสวิตช์ขึ้นจะเป็นตัวตัดกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าไม่ไหลแต่ถ้าเกิดเราสับสวิตช์ลงมาปั๊บเป็นตัวต่อกระแสไฟฟ้าทำให้กระแสไฟฟ้าไหลได้นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์อันนี้คือตัวของที่เราเรียกว่าสวิตช์เรามาเขียนสัญลักษณ์สวิตช์ว่าอย่างไรดูที่ภาพของในสไลด์เลยนะคะนี่คือสวิตช์นะคะลักษณะสวิตช์ที่สับขึ้นอันนี้ตัดวงจรแล้วตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว
นะคะกระแสไฟฟ้าไม่ไหลนะคะว่าไม่แตะกันใช่ไหมคะอันนี้สับขึ้นนะคะถ้าเราสับลงมาเป็นเส้นตรงเดียวกันอันนั้นคือกระแสไฟฟ้าสามารถไหลได้สวิตช์จะคือตัวตัดและต่อกระแสไฟฟ้านะคะแล้วตัวนี้คือสวิตช์นะคะสวิตช์เรายกสวิตช์ขึ้นก็คือตัดกระแสไฟฟ้าถ้าเราสับสวิตช์ลงมาเราเรียกว่าต่อกระแสไฟฟ้านะคะยกขึ้นนี่ลักษณะยกขึ้นตัดถ้าสับสวิตช์ลงมาต่อนะคะค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปก็คือตัวนี้ขอทีวิชวลไลเซอร์ต่อนะคะเราเรียกว่าสายไฟสายไฟจะมี2สีสีแดงนั้นแทนขั้วบวกสีดำนั้นแทนขั้วลบแทนขั้วลบอันนี้สามารถเขาเรียกว่าเป็นปากคีบนะคะปากจระเข้เหมือนปากจระเข้ไหมสำหรับคีบอุปกรณ์นะคะอันนี้เป็นสายไฟนะคะเป็นกระแสไฟฟ้าจะไหลตามสายไฟนะคะสายไฟสัญลักษณ์ของสายไฟจะใช้เป็นขีดเส้นตรงนะคะเอาเขียนเลยค่ะขอที่สไลด์นะคะสายไฟมีไหมถ้าไม่มีเขียนเพิ่มค่ะถ้าไม่มีเขียนเพิ่มในใบงานถ้าไม่มีเขียนเพิ่มทุกรายการนะคะสัญลักษณ์สายไฟต่อไปสัญลักษณ์ของตัวดูที่สไลด์เลยมอเตอร์เดี๋ยวคุณครูชั่วโมงหน้าคุณครูจะมอเตอร์มาให้ดูนะคะคำว่ามอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะคราวหน้าในชั่วโมงหน้านะคะคุณครูจะเอาของจริงมอเตอร์มาให้ดูมอเตอร์ใช้สัญลักษณ์วงกลมแล้วก็มีตัว M อยู่ข้างในนะคะมอเตอร์นักเรียนเขียนเพิ่มค่ะเรียนเขียนเพิ่มลงไปค่ะต่อไปหลอดไฟที่ภาพที่เห็นนี้นะคะคือนี่คือตัวหลอดไฟนะคะนี่คือตัวหลอดไฟนะคะนี่คือหลอดไฟนะคะนี่คือฐานหลอดไฟนี้เราใช้สัญลักษณ์ลักษณะเป็นวงกลมเหมือนกันนะคะแต่ขีดกระบาดข้างในอันนี้คือสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าคือหลอดไฟฟ้านะคะทันไหมคะทันนะตัวต่อไปค่ะเร็วไปไหมคะไม่เร็วนะคะเดี๋ยวมอเตอร์เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะมาให้ดูในชั่วโมงต่อไปที่เราเรียนเราจะเรียนต่อมอเตอร์กันต่อออดไฟฟ้ากันนะคะค่ะตัวสุดท้ายตัวนี้ลักษณะเหมือนถ้วยนักเรียนวาดรูปเลยเป็นสัญลักษณ์แทนทางไฟฟ้าซึ่งเราเรียกว่าออดไฟฟ้าเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าที่อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าออดไฟฟ้านะคะออดไฟฟ้าลักษณะเหมือนถ้วยไอศกรีมจำง่ายๆเหมือนถ้วยไอศกรีมสัญลักษณ์พวกนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเราจะต้องเอามาเขียนแผนภาพวงจรการต่อไฟฟ้าอย่างง่ายหลังจากที่เราต่อวงจรเป็นกันแล้วนะคะค่ะวาดให้ถูกต้องนะคะวาดให้ถูกต้องค่ะวันนี้ห้องที่ออกอากาศได้ทำงานได้เรียบร้อยดีมากเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายคิดว่าปลายทางก็เช่นเดียวกันทั้งต้นทางปลายทางโรงเรียนอื่นๆด้วยนะคะคือตัวสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักแล้วก็เขียนถูกต้อง
พอเรียกชื่อปุ๊บนักเรียนมองภาพออกจะต้องเขียนสัญลักษณ์ว่าอย่างไรนักเรียนต้องเขียนถูกต้องเลยนะคะคือไม่ต้องมานั่งไปดูแบบพอพูดถึงมอเตอร์โอ้คือวงกลมวงกลมๆตัว M อยู่ข้างในมอเตอร์ M ก็คือมอเตอร์นั่นเอง MOTOR แล้วก็มีขีดแทนสายไฟ2ข้างนะคะขีดต่อกันนะคะต่อเชื่อมกันนะคะเราจะเห็นว่ามีขีดที่ต่อเชื่อมกับวงกลมนะคะต่อเชื่อมนะคะต่อเชื่อมกันเอาละวันนี้เรารู้สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเรามาต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายกันก่อนดีไหมคะดีไหมคะก่อนที่ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเราทบทวนตรงที่สไลด์นิดหนึ่งโดยที่นักเรียนไม่ดูแบบที่สมุดนะไม่ดูแบบนะคะเอาเงยหน้ามองเลยคุณครูจะลบทีละตัวตัวนี้คืออะไรตอบดังๆสัญลักษณ์ตัวนี้คือแหล่งจ่ายไฟฟ้าจะมีขีดยาวก็คือขั้วบวกขีดสั้นคือขั้วลบแล้วก็มีทางแยกออกมานะคะแหล่งจ่ายไฟก็คือถ่านไฟฉายก็คือเซลล์ไฟฟ้านั่นเองนั่นคือก็คือแทนเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์นี่คือ1เซลล์นะคะ1เซลล์ตัวนี้คืออะไรคะสวิตช์ตัวนี้ถ้าเรายกสวิตช์ขึ้นตัดหรือต่อวงจรกระแสไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้าถ้าเราเอาสวิตช์ด้านนี้มาแตะต่อก็คือต่อถ้าเป็นเส้นเดียวกันก็คือต่อวงจรนะคะตัวนี้ล่ะคะสายไฟไม่ดูสมุดนะคะอยากจะเป็นอัจฉริยะไม่ต้องดูสมุดแล้วนะคะต่อไปค่ะตัวนี้คือมอเตอร์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราเรียกว่ามอเตอร์นะคะตัวนี้ค่ะไม่ใช่ออดฟังครูฟังผิดคืออะไรคะหลอดไฟฟ้าค่ะออดไฟฟ้านะคะเอาขอเพิ่มเติมที่วิชวลไลเซอร์นิดหนึ่งตัวนี้ก็สำคัญค่ะลูกศรนักเรียนเขียนเลยลูกศรที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้แสดงอะไรแสดงทิศทางการไหลกระแสไฟฟ้าแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งการไหลของกระแสไฟฟ้านั้นจะไหลออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าก็คือจากเซลล์ออกจากขั้วบวกไปยังขั้วลบเสมอดูให้ดีนะอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะกระแสไฟฟ้าจะไหลออกจากขั้วบวกไปยังขั้วลบเสมอถ้าออกจากขั้วลบไปยังขั้วบวกผิดทิศทางการไหลจะบอกนะคะจะบอกว่าไหลไปทางไหนหัวลูกศรจะชี้นะคะจะชี้ออกจากแหล่งจ่ายไฟก็คือเซลล์ไฟฟ้านะคะในตอนนี้ต้องเรียนเขียนเพิ่มนะคะเขียนเพิ่มเติมกลับมาที่หน้าห้องนะคะวันนี้คุณครูมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยที่อยู่หน้าห้องนี้ทั้งต้นทางปลายทางนะคะที่นักเรียนเตรียมมานะคะเดี๋ยวคุณครูหยิบอะไรนักเรียนต้องบอกให้ถูกคืออะไรนะตัวนี้คืออะไรคะถ่านไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟตัวนี้คือรังถ่านไฟฉายถ่านไฟฉายจะมี2ขั้วคือขั้วบวกกับขั้วลบนะคะขั้วบวกกับขั้วลบวิธีการใส่ถ่านไฟฉายในรังถ่านต้องเรียนดูด้วยให้ตรงขั้วที่มีสปริงอยู่คือขั้วลบนะคะวิธีการใส่นะคะใส่ตรงขั้วลบอันนี้คือขั้วลบนะคะให้ตรงนะคะบางคนใส่ถ่านไฟฉายไม่เป็นต้องใส่ให้ถูกต้องนะคะใส่ถูกขั้วนะคะหรือถ้าเกิดใครใส่ผิด
ถ้าใส่แบบนี้ผิดไหมลองดูซิขั้วลบอยู่ตรงนี้อันนี้คือขั้วบวกถูกไหมคะผิดไหมคะผิดหรือถูกผิดนะคะผิดแล้วก็ใส่ไม่ลงด้วยนะคะอ่ะวิธีการใส่เอาละเดี๋ยวให้ใส่เดี๋ยวใส่เองตรงนี้คือหลอดไฟตรงนี้คือสวิตช์จะมีสายไฟกี่เส้นที่นักเรียนเห็น3เส้นเส้นสีแดงนั้นแทนต่อกับขั้วบวกเส้นสีดำนั้นต่อกับขั้วลบเอาละคุณครูขออาสาสมัครนักเรียนอ่ะทีนี้หลอดไฟนิดนึงขอดูหลอดไฟนิดนึงหลอดไฟเนี่ยมันจะมีเกลียวเราต้องหมุนเกลียวใส่ลงไปนะคะขณะนี้หลอดไฟสว่างไหมไม่สว่างเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรคะเอดิสันเพราะไม่มีอะไรคะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตรงนี้ขั้วลบขั้วต่อขั้วต่อกับหลอดไฟขั้วลบคือนี่คือสิ่งนี้คือขั้วต่อกับหลอดไฟเป็นขั้วบวกขอสาสมัครหนึ่งคนให้มาต่อวงจรไฟฟ้าที่นักเรียนขนาดนี้ที่มีอุปกรณ์เท่านี้มีสวิตช์มีหลอดไฟมีแหล่งจ่ายไฟต่ออย่างไรให้หลอดไฟสว่างต่อได้ไหมต่อได้ไหมคะใครต่อได้ยกมือมาเลยมาเลยค่ะอ่ะกนกอ่อนกนกอ่อนได้ไหมคะเอานักเรียนตัวเล็กๆก่อนได้ไหมคะไม่มั่นใจอ่ะมั่นใจเปล่าเอามั่นใจมาพยักหน้ามั่นใจมั่นใจว่าต่อได้ถ้าต่อได้ก็คือเอดิสัน2เอดิสัน1เขาเป็นไปแล้วเป็นตายไปแล้วเอดิสัน2เกิดขึ้นใหม่เอาละก่อนอื่นใส่ถ่านไฟฉายกับรังถ่านก่อนนี่ให้ทักษะเองหลังจากนั้นนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะขอไมค์นิดนึงให้เพื่อนตอบจะได้ส่งไมค์ได้ถามก่อนหน้ารู้จักไหมนี่คืออะไรคะสวิตช์ไฟค่ะอะไรคะอะไรคะตรงนี้กระแสไฟค่ะที่ชูชี้หลอดไฟค่ะคุณครูมีสายไฟอยู่3เส้นอ้าวหนูใช้สายไฟนี่เลยเอาสีอะไรก่อนสีแดงเอาสีแดงก่อนเพราะชอบสีแดงใช่มั้ยอ่ะเอาสีแดงก่อนก็ได้สีแดงแทนขั้วอะไรนะขั้วบวกขั้วบวกนี่แสดงว่าความจำดีนะคะเดี๋ยวใครถามมากๆแสดงว่าเป็นเอดิสันใครถามน้อยนี่เดี๋ยวส่งกลับไปอยู่บ้านให้แม่สอนเองเหมือนเอดิสันอ้าวต่อสีแดงแล้วอ่ะอันนี้ต่อแล้วนะคะว่าเขาต่ออย่างไรดูด้วยนะคะต่อขั้วบวกจากหลอดไฟมาที่สวิตช์จากสวิตช์ไปไหนอ่ะหนีบให้อ้าวไม่หลุดคุณครูจับใหม่อ่ะเห็นนะเหลือสีดำสีดำต่อกับอะไรคะขั้วลบที่ไหนที่สองที่เอาเอดิสันน้อยหลอดไฟกระเด็นเอาต่อแล้วเอ้าไฟติดไหมเพื่อนลุ้นแล้วไฟติดไหมคะติดไหมคะไม่ติดทำไมถึงไม่ติดล่ะลองดูสิต้องสับสวิตค่ะต้องสับสวิตอันนี้สวิตยังมันต่อหรือตัดตัดลองสับสวิตสิจะติดไหมติดไหมคะติดไฟติดไหมคะติดไฟติดนั่นแสดงว่ากระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรไหมคะมองไม่เห็นปิดไฟสักดวงหนึ่งสิเราจะได้มองเห็นหนูปิดไฟตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะเห็นว่าไฟติดไหมติดถ้าเรายกสวิตช์ขึ้นล่ะคะไม่ติดถ้าเราสับสวิตช์ลงมาติดการที่ไฟติดเพราะอะไรเอาปรบมือเพื่อนก่อนเขาเก่งนะเอดิสัน2เก่งมากนะคะเปิดไฟได้แล้วเดี๋ยวไม่เห็นหน้าคุณครูค่ะการที่หลอดไฟสว่างเพราะอะไรคะเพราะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไฟกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรทีนี้ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าคุณครูบอกแล้วว่า
จะมีทิศทางการไหลออกจากขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟก็คือจากเซลล์ไฟฟ้าก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะดูมือกูนะจากแหล่งจ่ายไฟผ่านมาตามสายไฟไปไหนไปไหนคะไปไหนก่อนไปผ่านสวิตช์จากสวิตช์ไปยังขั้วบวกของไปยังอะไรคะไปยังหลอดไฟจากหลอดไฟต่อไปยังอะไรไปยังขั้วลบเห็นไหมคะนี่คือทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเมื่อต่อแล้วหลอดไฟสว่างเราเรียกว่าวงจรปิดคราวที่แล้วข้อสอบออกเข้าใจไหมอันนี้คือวงจรปิดไฟฟ้าเปิดสว่างวงจรปิดไฟฟ้าเปิดคือวงจรปิดไฟฟ้าเปิดหลอดไฟสว่างไฟฟ้าเปิดเพราะมีกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรทิศทางการไหลคือออกจากขั้วบวกไปยังขั้วลบแต่เมื่อไรเรายกสวิตช์ขึ้นปั๊บหลอดไฟสว่างไหมคะไม่สว่างเพราะอะไรเอาเรามาดูกันกระแสไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟจากขั้วบวกปั๊บปั๊บไปตามสายไฟผ่านน้องสวิตช์อ้าวผ่านสวิตช์เอาไปตรงนี้ผ่านไหมผ่านไหมกระแสไฟฟ้าผ่านสวิตช์ได้ไหมไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้เองกระแสไฟฟ้ามีผ่านหลอดไฟไหมไม่มีหลอดไฟจึงสว่างได้หรือไม่ไม่ได้เมื่อหลอดไฟไม่สว่างกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรไหมไม่ครบถ้ากระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรก็จะไหลออกจากขั้วบวกไปยังขั้วลบไปยังแหล่งจ่ายไฟวงจรแบบนี้เราเรียกว่าวงจรเปิดวงจรเปิดก็คือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรหลอดไฟไม่สว่างวงจรเปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้าไม่สว่างนะคะเพราะกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรอันนี้เข้าใจได้ยังคะเข้าใจนะคะเอาละกิจกรรมต่อไปนี้นะคะกลับมาที่สไลด์นิดหนึ่งกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูให้นักเรียนขอสักคนหนึ่งตัวแทน